بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมกันฟังบรรยายศาสนธรรมบรรยายเรื่องราวศาสนาตะกอรุอิลัลลอฮ์ซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญสำหรับผู้ศรัทธาก็คือการแสวงหาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับดังนั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเพิ่มในเรื่องของการอ่านกุรอานการละหมาดซุนัตการซิกรุลลอฮ์อีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลบุญเพิ่มเติมด้วยก็คือการฟังเรื่องราวศาสนาหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับคุณพี่อัสมานะครับก็ให้เกียรติกับผมนะมาพบเจอกับพี่น้องประชาอุทิศ72นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับวันนี้หัวข้อตั้งไว้สวยงามนะครับกุญแจสวรรค์มหัศจรรย์คือไลลาตุลกอดัรนะครับก็ฟังแล้วมันน่าติดตามพี่น้องนะมันเป็นกลอนด้วยมันเป็นคำที่พ้องจองกันคล้องจองกันแต่อยากจะให้พี่น้องนั้นให้ความสำคัญในเนื้อหาสาระที่จะนำเรียนกับพี่น้องนะซึ่งหัวข้อเนี่ยน่าติดตามแล้วแต่เนื้อหาเนี่ยยิ่งน่าติดตามเข้าไปใหญ่เลยพี่น้องครับพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน9รอมฎอนพี่น้อง9รอมฎอนนะเพราะบทบัญญัติของการถือศีลอดถูกสั่งใช้กำหนดให้เป็นฟัรดูเนี่ยก็คือบทในเดือนรอมฎอนถือศีลในเดือนรอมฎอนเนี่ยฮิจเราะห์ที่2คำว่าฮิจเราะห์ก็คือนับตอนที่นบีอพยพจากมักกะฮ์มาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์แปลว่าปีแรกที่มาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยยังไม่มีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมาเริ่มถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในปีที่2ของการอพยพและคำสั่งให้ถือศีลอดเนี่ยถูกบัญญัติลงมาในเดือนชะอ์บานแปลว่าก่อนที่จะถือศีลอดน่ะ1เดือนอัลเลาะห์ใช้และให้บวชฟัรดูรู้แล้วของพวกเราเนี่ยพี่น้องนะกว่าจะบวชกันได้เนี่ยนับตอนเป็นเด็กๆอ่ะนะไล่ตั้งแต่บวชครึ่งวันก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นบ่ายโมงบ่าย2อย่างลูกฉันเนี่ยวันนี้มาด้วยนะ5ขวบย่าง6ขวบเนี่ยเริ่มที่เที่ยงวันตอนนี้ลดเหลือ11โมงแล้วมันยังไงก็ไม่รู้นะไปมาเริ่มลดจากเที่ยงกลายเป็น11โมงเช้าแล้วก็เลยบอกลูกเฮ้ยมันต้องพัฒนาขึ้นนะพรุ่งนี้ต้องเป็นบ่ายนะก็ฝึกกันนะพี่น้องนะอันนี้เด็กนะแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้นะไปเจอผู้ใหญ่บอกเนี่ยรอมฎอนนี้ฉันบวชได้15วันเป็นยังไงล่ะนี่ยีทำไมบวชได้15วันล่ะฉันบวชครึ่งวันทั้งเดือนเลยแล้วเอามารวมกันไม่มีพี่น้องบวชแค่ถึงเที่ยงแล้วมารวมถึงเที่ยงไม่มีเพราะการถือศีลอดเนี่ยจะต้องถือตั้งแต่เวลาฟัจร์เลยพี่น้องพอเข้าซุบฮ์แป๊บนะเข้าซุบฮ์เนี่ยต้องหยุดแล้วและก็ไปทานได้เนี่ยก็คือดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าก็คือเวลามักริบแก้บวชก่อนไม่ได้นะถ้าไม่ได้มีเหตุไม่ได้ป่วยไม่ได้มีประจำเดือนมาคราวนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับในการถือศีลอดของเราเนี่ยก็คือในภาคของกลางวันแต่ในภาคของกลางคืนเนี่ยก็มีความสำคัญที่ยิ่งยวดก็คือค่ำคืนไลลาตุลกอดัรเราได้ยินกันสมัยก่อนนะอันนี้เอาตามความเอาจากที่ผมเนี่ยเรียนรู้จากครูหลักครูใหญ่ก่อนพอบอกถึงไลลาตุลกอดัรเนี่ยฉันนึกถึงต้นไม้สุยูดก่อนเลยอันนี้คนโบราณเขาบอกพอร่ำเรียนมาพี่น้องเอ๊ะมันเริ่มยังไงแล้วใช่หรือเปล่ามีหลักฐานมีตัวบทไหมเดี๋ยวมาฟังที่อาจารย์ยาฟัดนะส่วนมาดูซุนนะของท่านนบีที่ว่าได้แน่ๆได้ชัวร์เลยว่าเจอไลลาตุลกอดัรแน่ๆเนี่ยคืออะไรพี่น้องคือการทำอามันอิบาดะห์ให้เต็มที่ในทุกๆคืนโดยเฉพาะค
คืน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานหะดีษโดยเล่าถึงการปฏิบัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยะจะตะฮิดูฟิลอัชริอัลอาวาคิริมาลายะจะตะฮิดูฟีกอยริฮีรอวาฮุมุสลิมท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีของเรานั้นจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เรื่องอะไรพี่น้องไม่ใช่ดูซีรีส์ไม่ได้ทุ่มเทดูฟุตบอลในเรื่องอิบาดะห์นะบางคนทุ่มเทเหมือนกันพี่น้องบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยทำไมอ่ะแหมซีรีส์ยังไม่จบไม่ใช่เพราะนิดนึงนะพี่น้องในประเทศอาหรับเองเนี่ยหนังมันละครมันเนี่ยชอบมาช่วงรอมฎอนด้วยไม่รู้เป็นไรเขาชอบทำนะเป็นโครงการเขาเรียกอะไรเป็นหนังประวัติซองประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเอามาฉายในตอนกลางคืนรอมฎอนเพราะเขารู้ว่าคนอาหรับเนี่ยไม่ได้นอนกลางคืนจะนอนในตอนกลางวันนะแต่มันก็ไม่ถูกต้องเพราะเรื่องอะไรพี่น้องเพราะสิ่งที่นบีบอกให้เราเต็มที่เนี่ยก็คือการทำอิบาดะห์ตลอดช่วง10วันสุดท้ายในเดือนรอมฎอนในท้ายหะดีษบอกว่าโดยที่นบีเนี่ยไม่เคยปฏิบัติอย่างแบบเนี้ยในเดือนอื่นๆ10เดือนวัน10เดือนอ่ะ10วันสุดท้ายของเดือนชะบาน10วันสุดท้ายของเดือนมุฮัรรอมของเดือนรอบีอุลอาวันของเดือนซอฟัตเดือนต่างๆในเดือนอาหรับเนี่ยนบีไม่เคยทำเหมือนกับ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมีอีกหนึ่งรายงานจากท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเช่นเดียวกันบอกว่าอันไอชะฮ์ตะรอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตนางได้กล่าวว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอลัลอัชรุชัดดะมิซะรอปรากฏว่าท่านรอซูลเนี่ยเมื่อถึงช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องท่านนบีจะนุ่งผ้าหรือว่ารัดผ้าให้แน่นพี่น้องครับนึกถึงสำนวนนะนี่เป็นสำนวนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้แรงต้องขมักขม้นเนี่ยเราจะนุ่งผ้าให้แน่นสมัยก่อนพี่น้องถ้าจะมีเรื่องขอโทษนะจะมีเรื่องชกต่อยกันเนี่ยบางทีเนี่ยต้องนุ่งผ้านะเพราะไม่งั้นมันหลุดเห็นไหมหรือจะยกของหนักๆนี่ก็ต้องนุ่งผ้าให้แน่นเพราะไม่งั้นเป็นไงพี่น้องสมัยก่อนมีเลยยกสำรับอยู่บางยียกสำรับอยู่สลงหลวมสลงหลุดมือก็ถือสำรับดูสภาพดิจะเอายังไงปล่อยสำรับก็หล่นสลงก็หลุดอัลลอฮฺไว้ยัดวินละนั้นการที่นุ่งผ้าให้แน่นเนี่ยพี่น้องครับเป็นสำนวนแปลว่าท่านนบีเนี่ยจะไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาในช่วง10คืนสุดท้ายและก็เอาเวลาตรงนั้นเนี่ยพี่น้องมาทุ่มเทกับการทำอิบาดะห์และแน่นอนถ้าไปเอติกราฟเนี่ยข้อห้ามในการเอติกราฟก็คือการร่วมประเวณีเพราะอยู่ในสุเหร่าพี่น้องจะไปร่วมได้ไงนะออกนอกสุเหร่าไม่ได้แล้วก็จะให้ภรรยาเข้ามาที่สุเหร่าก็มาร่วมประเวณีไม่ได้เพราะเป็นข้อห้ามแต่ถ้ามาส่งอาหารส่งข้าวอันนี้ได้ต่อมาพี่น้องนบีบอกว่าอะห์ยาไลละฮูแล้วก็ให้ค่ำคืนเนี่ยมันมีชีวิตชีวาการทำให้ค่ำคืนมีชีวิตชีวาตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาไฟมาใส่ให้สวยแต่อาหรับเนี่ยเขาประดับไฟจริงพี่น้องนะแต่ไม่ได้แปลว่าเอาไฟมาใส่ให้เต็มบ้านแล้วก็แปลว่านั่นแหละคือตามหะดีษนบีแล้วไม่ใช่แปลว่าให้เรานั้นเปิดไฟแหละพี่น้องทำอามันอิบาดะห์ให้เต็มที่นะประกอบอามันอิบาดะห์ในยามค่ำคืนให้เต็มที่แปลว่านั่นแหละคือการอะห์ยาไลละฮูทำให้ค่ำคืนมีชีวิตชีวาวะไอกอดออะห์ละฮูแล้วก็เรียกปลุกสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาในหะดีษบอกว่าบรรดาภรรยาแสดงว่ามีมากกว่า1คนนะอาจารย์แต่ถ้ามีคนเดียวก็เรียกคนเดียวอันนี้ฉันคนละเอียดอย่างนี้แหละเก็บรายละเอียดหน่อยจ้ะแหมมองแปลกๆนะหรือปลุกลูกๆนะครับมาทำอิบาดะห์ด้วยนะพี่น้องอย่าไปสวรรค์คนเดียวนะบางทีเนี่ยห้องย่อเนี่ยเปิดกุรอานห้องลูกเปิดได้ลิงกิ้งปาร์คดูมันสวนทางกันอันนี้ผมได้ยินเข้ามานะ
ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเปิดเพลงลูกพ่อเปิดกุรอานลูกเปิดเพลงพี่น้องมันดูแล้วมันสวนกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเนี่ยมันควรที่จะไปในทิศทางเดียวกันถ้าพ่อเนี่ยมาในเรื่องของศาสนาก็ต้องดึงลูกเนี่ยมาสัมผัสในเรื่องศาสนาด้วยเหมือนกับบ้านของพานิชนกตระกูลนี้เห็นไหมจัดงานบรรยายลูกมาช่วยลูกเขยมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังหลักอัลฮัมดุลิลละห์และคนในชุมชนก็ให้การตอบรับนี่คือตัวอย่างที่ดีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับก็ฝากเอาไว้สองฮะดิษก่อนนะว่าในเรื่องของความสำคัญของ10วันสุดท้ายของรอมฎอนพี่น้องจำได้นะ1ท่านนบีของเรานั้นจะขยันเป็นพิเศษเลยในช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอน2ท่านนบีนั้นจะงดเว้นในการร่วมหลับนอนกับภรรยาเพื่อที่จะเอาเวลาตรงนี้มาทำอิบาดะห์3พี่น้องทำอิบาดะห์ตลอดทั้งคืนนั่นคือการประดับประดาทำให้ค่ำคืนนั้นมีชีวิตชีวา4ต้องเรียกปลุกสมาชิกในครอบครัวให้ร่วมทำอิบาดะห์ด้วยกันนะครับก็ในช่วงแรกเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์ยะฟัดนั้นได้พบกับพี่น้องกับค่ำคืนไลลาตุลกอดัรนะแล้วก็ฝากคำถามให้อาจารย์ด้วยว่ามันมีไหมต้นไม้สุยูดเนี่ยนะฉันก็ได้ยินมานานแล้วนะเผื่อพี่น้องไปเจอคนตัดต้นไม้พอดีล้มอยู่นึกว่าต้นไม้สุยูดพี่น้องเข้าใจว่าอะไรเราต้นก้อนเลยแน่นเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พบกับพี่น้องครับเชิญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานได้ทรงโปรดประสบแก่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกปลื้มใจนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก่อนที่หัวใจของเรานี่นะครับจะผูกพันหรือว่าเสาะแสวงหาค่ำคืนอันประเสริฐที่สุดในเดือนรอมฎอนนั่นก็คือค่ำคืนไลลาตุลกอดัรซึ่งเป็นปริศนาที่เรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นค่ำคืนไหนแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ได้บอกถึงเครื่องหมายอะลามาตก็คือเครื่องหมายต่างๆของค่ำคืนไลลาตุลกอดัรมาในหลายเรื่องหลายราวด้วยกันในหลายหะดีษด้วยกันและวันนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะได้ร่วมพูดคุยกันในระยะเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดพอสมควรนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยววิทยากรอีก2ท่านก็คือท่านอาจารย์อีซายูเตะท่านอาจารย์นบีฮัสซันก็คงจะได้พูดคุยกันต่ออีกนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้รู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์นะครับเป็นวันที่มีเกียรตินะครับเป็นวันที่เราทุกคนได้มาฟังเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของการฟังบรรยายพี่น้องผู้มีอีหม่านครับที่มาที่ไปของไลลาตุลกอดัรเนี่ยนะครับมาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงบะนีอิสรออีลคนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะเป็นแนวเรื่องเล่าแต่ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่เรื่องที่ยาวมากนะครับโดยรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงชายคนหนึ่งจากกลุ่มคนของบะนีอิสรออีลแล้วก็เล่าให้ฟังว่าชายคนนี้เขาเป็นคนดีมากเลยนะก็คือเขาอายุยืนยาวนะครับแล้วเขาก็ถือดาบต่อสู้ในสมรภูมิรบเสียสละในสมรภูมิรบนี่นะครับทำการต่อสู้เป็นพันปีด้วยกันด้วยอายุไขของเขาที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้ให้โอกาสเขาต่อสู้ในสมรภูมิรบเป็นพันปีพันเดือนปะฮะทอทีพันเดือนพันเดือนพันเดือนครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นว่าท่านเหล่าบรรดาบนีอิสรออีลเนี่ยนะครับต่อสู้ในสมรภูมิรบเป็นพันเดือนเนี่ยก็ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าท่านก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้อุมมะห์ประชาชาติของท่านแม้ว่าอายุไขจะสั้นนี่นะครับก็
็ขอให้มีอะไรเป็นการทดแทนก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอามารุอุมมะตีอุมมะประชาชาติของฉันอายุขัยของอุมมะประชาชาติของฉันเนี่ยประมาณ60ปีหรือ70ปีด้วยกันด้วยเหตุนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ลงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรีและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เมตตาต่ออุมมะประชาชาติของท่านนบีว่าแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานมาในค่ำคืนไลลาตุลกอดรและในอายะห์หนึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟิชะและไลลาตุลกอดรนั้นเพียงแค่คืนเดียวที่มีระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยนะก็คือในยามค่ำคืนน่ะนะไลลาตุลที่แปลว่ากลางคืนเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะบอกว่ากลางคืนไม่สามารถมีได้ถ้าไม่มีกลางวันอะไรประมาณเนี้ยแต่เอากลางคืนก่อนแล้วกันเอาตามตัวบทก่อนไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอันฟิชะในระยะเวลาตั้งแต่มักริบเป็นต้นไปนี่พี่น้องเรียกว่าไลลาตุลกอดัรเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮีเนี่ยนะครับประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยดีกว่าไม่ใช่เท่ากับนะครับดีกว่าคอยรุนมินแปลว่าดีกว่าอัลฟิชะพันเดือนด้วยกันหลายคนได้ตีความออกมาคำว่าพันเดือนนั่นก็คือ83ปีกับอีก4เดือนนั่นเท่ากับอายุขัยของคนคนหนึ่งที่อยู่ในดุนยานี้อาจจะเสียชีวิตไปก่อนแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ความดีของเขาเนี่ยได้ทอดยาวถึง83ปีกับอีก4เดือนนักวิชาการบอกว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เช่นเขาอาจจะซอดาเกาะห์เพียงแค่10บาทเท่ากับเขานั้นทำ10บาทหรือซอดาเกาะห์10บาทเนี่ย83ปีกับอีก4เดือนหากว่าเขาอ่านอัลกุรอานทุกอักษรได้10ผลบุญเท่ากับเขาอ่านอัลกุรอานอักษรดังกล่าว83ปีกับอีก4เดือนเขาละหมาดเท่ากับเขานั้นละหมาดผลบุญของเขานะครับเท่ากับ83ปีกับอีก4เดือนอายุขัยเขาอาจจะหมดไปก่อนไม่เป็นอะไรแต่ด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับเป็นการบ่งบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีเพื่อให้อุมมะห์ของท่านนี่นะครับได้ไปทันหรือติดตามทันกับอุมมะห์ประชาชาติก่อนๆเราจะเห็นว่าท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามโดยอายุขัยของนบีนูฮ์เพียงแค่ทำงานศาสนานะครับอายุขัยที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาได้กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั่นก็คือ950ปีด้วยกันเราไม่นึกว่าท่านนบีนูฮ์กว่าจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่กว่าจะเสียชีวิตหลังจากที่อาจจะไม่สามารถที่จะเผยแพร่ได้อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับโดยที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาบอกว่านบีนูฮ์เนี่ยดะวะห์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ย950ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่คืออายุขัยของคนสมัยก่อนเรานึกถึงคนสมัยก่อนที่เป็นคนดีนะครับไม่ได้คนทำชั่วในสมัยก่อนคนทำชั่วในสมัยก่อนเขาก็อาจจะมีความชั่วที่มากไปกว่าคนสมัยเราอะไรก็แล้วแต่แน่นอนคนที่ทำดีเขาจะได้ผลบุญอันมากมายมหาศาลจึงทำให้อุมมะห์ประชาชาตินี้ต้องมีอะไรเป็นพิเศษที่จะตามอุมมะห์ประชาชาติก่อนๆให้ทันไปด้วยและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ไลลาตุลกอดัรเป็นรางวัลในการตอบแทนพี่น้องผู้มีอีหม่านครับไลลาตุลกอดัรความหมายที่นักวิชาการได้ให้นั่นก็คือหมายถึงค่ำคืนอันยิ่งใหญ่ค่ำคืนที่มีความสำคัญที่สุดในรอบปีค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำว่ากอดรุนเนี่ยนะพี่น้องแปลว่าอัซมุนแปลว่าความสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดความสำคัญที่สุดสำคัญอย่างไรล่ะครับหนึ่งอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาได้ให้พระมหาคัมภีร์อันกุรอานมาในครั้งเดียวในค่ำคืนไลลาตุลกอดัรผ่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าของเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายเป็นมาลาอิกะห์ที่สำคัญที่สุดให้ในวันที่สำคืนที่สำคัญที่สุดให้กับนบีที่เป็นที่รักที่สุดคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอานะซัยยิดุลอัมบิยาฉันเป็นผู้นำของเหล่าบรรดาอัมบิยาทั้งหลายอัมบิยาทั้งหลายนี่นะครับก็คือมีความสำคัญแล้วแต่ละคนมีความพิเศษแตกต่างกันออกไปเช่นท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามสนทนาโดยตรงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาม
สมญานามของท่านคือคอลีลุลลอฮ์คนที่เป็นที่รักสุดที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดขนาดสถานที่ที่อยู่ในปัจจุบันนี้คือที่อยู่ที่ที่อยู่ที่ชั้นฟ้านี่นะครับอยู่ในชั้นฟ้าชั้นที่7หลังจากนั้นคือบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอย่างผมเนี่ยอิงกับเก้าอี้ใช่มั้ยแต่หลังนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับอิงกับอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคนที่เป็นคอลีลุลลอฮ์คนที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดแต่ก็ยังไม่ประเสริฐเท่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเค้าเรียกว่าเป็นผู้นำของเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเดี๋ยวในอีกสักช่วงเดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลลาตีฟได้พูดคุยนะครับเดี๋ยวเราไขปริศนาเล็กน้อยนะให้พี่น้องได้รู้ว่ามันก็มีตัวเลขบางตัวเลขนะที่จะทำให้เราได้พอจะรู้ได้ว่าแต่ผมก็ไม่ฟันธงนะแต่อุลามาเขาพยายามคิดพิเคราะห์คำนวณสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาค่ำคืนไลละตุนกอดัดได้ทั้งหมดนะใน10คืนสุดท้ายแต่มันมีค่ำคืนหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวมาเฉลยนะว่าอุลามาหลายคนโดยเฉพาะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เช่นบุคคลที่บันทึกอัลกุรอานถ้าเราบอกผู้ที่บันทึกคนที่จะพูดเรื่องนี้นี่นะจะฟันธงเรื่องหนึ่งเรื่องใดต้องเป็นคนที่ชำนาญในเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเช่นผมบอกว่าเบาหวานผมจะถือศีลอดเนี่ยผมจะสามารถคุมเบาหวานได้ไหมสมมุตินะผมต้องถามใครครับถ้าผมถามอาจารย์อับดุลลาตีฟอาจารย์อับดุลลาตีฟก็ต้องตอบว่าให้ตะวักกันต่ออัลลอฮ์นะนี่คือโต๊ะครูตอบแบบนี้แล้วก็กินหวานๆเยอะประมาณนั้นนะคือตอบแบบอาจารย์อับดุลลาตีฟคือเป็นโต๊ะครูถ้าเราไปถามเราต้องถามแพทย์แพทย์เขาจะตอบว่าระยะเวลาอินซูลินที่ฉีดเนี่ยนะมันสามารถที่จะควบคุมได้ประมาณ12ชั่วโมงนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะชี้ชวนว่าเดี๋ยวเราจะได้ผู้เชี่ยวชาญด้านหนึ่งคือคนที่เชี่ยวชาญอัลกุรอานคนที่อ่านอัลกุรอานคนที่บันทึกอัลกุรอานท่านฟันธงเรื่องไลละตุนกอดัดอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูผู้รู้นักวิชาการนะครับว่าเขาจะไขตัวเลขปริศนาคือเป็นฮิกมะห์พี่น้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่ได้เป็นแบบว่าความจริงจังอะนะแต่เป็นความสวยงามของอิสลามที่มันเป็นความลงตัวพี่น้องจะเห็นว่าอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาเนี่ยพระองค์ไม่ได้วางสุรหนึ่งสุรใดอายะหนึ่งอายะใดที่มาอยู่ในดุนยานี้เนี่ยนะที่เราอ่านกันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องของคำนวณและคณิตศาสตร์แต่ประการใดเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงที่สองนะครับจะจากกุมุลลอฮฺครับครับยาซักมุลลอคอยรอนนะครับอาจารย์ยาฟัดนะครับก็เปิดหัวเปิดประเด็นไว้น่าสนใจแล้วก็มีแถมจะปิดท้ายด้วยนะแล้วยิ่งปิดท้ายเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆว่าปริศนาวันนี้จะถูกไขด้วยกับตัวเลขดังนั้นไอ้เรื่องสำคัญเนี่ยผมให้อาจารย์แล้วกันนะของผมเนี่ยไปแถวจริงๆแบบพวกสาขาแล้วกันพี่น้องครับมีคำถามอยู่ว่าทำไมค่ำคืนอัลกอดซึ่งแน่นอนพี่น้องเราทราบนะมีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนเป็นคืนที่บรรดามาลิกะเนี่ยจะลงมาอย่างมหามาอย่างมากมายนะเพื่อที่จะมาดูนะเพื่อที่มาให้สลามกับบ่าวของพระองค์ที่กำลังล้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นค่ำคืนแห่งสันติความสงบนะครับแล้วทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงไม่บอกแบบชัดๆไปเลยว่ามันคือค่ำคืนไหนตรงนี้มีฮิกมะห์อยู่พี่น้องคำว่าฮิกมะห์เนี่ยแปลว่าวิทยาปัญญาเหตุผลบางเรื่องเนี่ยพี่น้องมนุษย์เพิ่งมารู้กันไม่นานเองใช่ไหมเช่นการตัดสุนัตเนี่ยการทำขีตานเนี่ยนะครับมนุษย์เพิ่งมาค้นพบทีหลังนั่นเองแต่สมัยก่อนเนี่ยพอศาสนาสั่งก็คือทำนี่คืออีมานและแน่นอนเขาเชื่อเขาศรัทธาอย่างมั่นใจอย่างเกินร้อยเลยว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่นบีสั่งเราเนี่ยมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีและเช่นเดียวกันว่าสิ่งใดที่อัลลอฮฺห้ามสิ่งใดที่นบีห้ามเนี่ยพี่น้องย่อมเป็นสิ่งไม่ดีกับตัวพวกเราเองนะดังนั้นเช่นเดียวกันว่าเรื่องไลละตุลกอดัรเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ที่จะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าค่ำคืนไหนแต่บรรดาอุลามะอย่างที่บอกก็พยายามที่จะ
แสวงหานะแล้วก็คาดคะเนว่าน่าจะเป็นคืนนี้น่าจะใช้คำว่าน่าจะนะพี่น้องไม่ได้มีใครบอกว่าเป็นเลยคืนนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นคืนนี้เพราะเหตุตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยพี่น้องไม่เพิกเฉยในการทำความดีผมยกตัวอย่างแล้วกันนะสมมุติว่ารู้เลยแหละว่าเป็นค่ำที่27สมมุตินะผมถามว่าเวลาเนียสมาจะเลี้ยงลาสินอดเนี่ยจะเลี้ยงค่ำไหนล่ะค่ำ27อยู่แล้วฉันก็เอาค่ำ27ด้วยแล้วก็ไม่ต้องเชิญอาจารย์ไปออกทีวีนะอาจารย์ก็อยู่แต่สุราเลยใช่ไหมเพราะรู้ว่าค่ำคืนนี้เป็นคืนที่มีไลละตุนกอดันฉันก็อยู่สุราแล้วใช่ไหมเต็มสุราคืนนั้นน่ะเชื่อเหอะล้นแต่หลังจากคืนไลละตุนกอดันไปแล้วนะโล่งฝุ่นขึ้นเพราะได้ไลละตุนกอดไปแล้วนี่สบายแล้ว83ปีกับ4เดือนอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์คราวนี้ก็เล็งแต่ไลละตุนกอดอย่างเดียวเลยดังนั้นเนี่ยพี่น้องตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมพูดเองนะอิหม่ามกุรอิหม่ามอันไบฮากีได้อธิบายเอาไว้จากหะดีษบทนึงจากอุบาดะบินอัสซอมิดได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอรอจตุลิอุคบิรุกุมบิไลละติลกอดรีฉันเนี่ยออกมาเพื่อจะแจ้งข่าวแก่พวกเจ้าเกี่ยวกับค่ำคืนไลละตุลกอดัรเพื่อจะมาบอกแล้วว่าเป็นค่ำคืนไหนพี่น้องฟาตาลาฮาฟูลานุนวะฟูลานุนแต่แล้วก็มีคนคนนั้นและก็คนนั้นฟูลานก็คือคนหนึ่งอะพี่น้องไม่ได้ระบุชื่อมีอยู่สองคนคนหนึ่งกับคนสองอะนะคนหนึ่งคนหนึ่งมีสองคนทำยังไงอะฟาตาลาฮากำลังโต้เถียงกันด่ากันทะเลาะกันนี่ก็เป็นเหตุให้รูฟิอัตฟารูฟิอัตดังนั้นมันจึงถูกยกกลับไปตรงนี้เนี่ยแปลว่านบีเนี่ยถูกทำให้ลืมจากที่จำได้เนี่ยนบีถูกทำให้ลืมนะเราได้อะไรพี่น้องจากหะดีษบทนี้สาเหตุของเนียมัตที่จะถูกประทานลงมาและถูกระงับเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือความแตกแยกนะในบ้านเราเนี่ยถ้าสามีพูดจาไม่ดีกับภรรยาขอมาอัพนะขอโทษพูดได้ไหมคำว่าขอโทษไม่ยากนะพูดได้หรือภรรยาอาจจะงอนงอนสามีด่าสามีไปพอเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองผิดขอโทษสามีได้ไหมได้พี่น้องเพราะการโต้เถียงการด่ากันนั้นนะทำให้รอฮมัตเนียมัตต่างๆเนี่ยถูกยกกลับไปพี่น้องบ้านก็หาความสงบไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสังคมใดก็แล้วแต่ชุมชนใดก็แล้วแต่บ้านใดก็แล้วแต่ที่มีการโต้เถียงกันด่ากันระวังให้ดีพี่น้องครับความสุขความสงบต่างๆก็จะถูกระงับหายไปเรื่อยๆดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับตรงนี้เป็นข้อคิดให้กับพวกเราว่าเมื่อใดที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอันตรายอย่างมากนบีบอกว่าวะอาซาอัยยากูนคอยรอนละกุมการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ฉันเนี่ยลืมในการที่จะมาบอกแจ้งข่าวไลละตุลกอดัรเนี่ยหวังว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเจ้านบีบอกเลยนะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเจ้าเพราะพวกเจ้านั้นจะได้ขมักขม้นขยันในการแสวงหาค่ำคืนไลละตุลกอดัรนะครับทำให้เสียงเงียบลงมาเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันก็ว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับส่วนสัญญาณเดี๋ยวอาจารย์ยะฟัดน่าจะมาพบกับพี่น้องในเรื่องสัญญาณต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับทฤษฎีนึงนะทัศนะนึงที่มีน้ำหนักก็คือไลละตุลกอดัรเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวว่าพออยู่ค่ำ27แล้วก็ค่ำ27ตลอดจนกระทั่งกิยามะฮ์ไม่ใช่อุลามะอธิบายว่าไลละตุลกอดัรนั้นมันจะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางปีอาจจะเป็นค่ำที่23บางปีอาจจะเป็นค่ำ27บางปีอาจจะเป็นค่ำ29บางปีอาจจะเป็นค่ำนะ
25ผมก็ให้เป็นเลขคีย์เอาไว้นะเพราะจากที่บรรดารอซูลจากที่บรรดาซอฮาบะนั้นได้รายงานเนี่ยบางคนก็บอกว่ามีอยู่ค่ำคืนหนึ่งที่นบีเนี่ยใช้ฉันเรียกฉันให้ขึ้นมาละหมาดและฉันก็จำได้ว่าค่ำคืนนั้นเนี่ยตรงกับค่ำที่23ค่ำที่27ขอโทษทีครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝันพี่น้องนะฝันว่าค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนไลละตุลกอดัรและนบีก็บอกว่าเป็นค่ำคืนที่ฉันละหมาดแล้วสุญูดแล้วเงยขึ้นมาแล้วมีอะไรนะมีฝุ่นมีดินเนี่ยเป็นโคลนดินเนี่ยติดที่หน้าผากหลังจากนั้นซอฮาบะห์ก็ละหมาดกับนบีแล้วมีอยู่ค่ำคืนนึงพอละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วหันไปมองหน้าของท่านนบีปรากฏว่ามีโคลนดินติดอยู่พี่น้องนะก็แสดงว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่หมุนเวียนกันไปพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับทัศนะตรงนี้เนี่ยอิบนุฮาจัดอันอัสกอลานีได้นับเอาไว้พี่น้องรู้ไหมกี่ทัศนะ46ทัศนะนะเรื่องของไลละตุลกอดัดเนี่ยกว้างที่สุดเลยพี่น้องรู้ไหมคืออะไรคือไลละตุลกอดัดเนี่ยเกิดได้ทุกคืนเลยทุกคืนเลยในทั้งในรอมฎอนนอกรอมฎอนอันนี้ก็มีทัศนะเหมือนกันของอิบนุมัสอูดบอกเอาไว้ดังนั้นในมัซฮับฮานาฟีเนี่ยเขาส่งเสริมเลยนะพี่น้องว่าถึงขั้นวาญิบไม่ใช่ส่งเสริมเลยวาญิบเลยให้ละหมาดวิเตสมัซฮับฮานาฟีเนี่ยพี่น้องเขาบอกว่าวิเตสเนี่ยต้องทำนะแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยไปถ้าอาจารย์อิซาอยู่ที่อินเดียเนี่ยพี่น้องจะเห็นเลยพอเขาละหมาดอิชากันเสร็จเนี่ยเขาไม่ได้ลุกละหมาดซุนัตหลังบาดียะอย่างเดียวนะเขาจะละหมาดวิเตสเลยพี่น้องนะหนึ่งบ้างสามบ้างทำเป็นประจำเลยเรื่องวิเตสเนี่ยของฮานาฟีเขาซึ่งถามว่าดีไหมผมบอกว่าดีนะเพราะว่าพอไปดูในซุนัตของวิเตสเนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยเราจะละหมาดวิเตสกันเฉพาะเดือนรอมฎอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิเตสเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีเนี่ยรักษาตลอดเลยพี่น้องแต่พูดถึงซุนัตก่อนซุบฮ์ใช่ไหมเราได้ยินใช่ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าดุนยาและสิ่งที่ดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาเนี่ยนบีไม่ทิ้งเลยทั้งในยามเดินทางแล้วก็ในยามปกติวิเตสก็เช่นเดียวกันพี่น้องนะดังนั้นผมก็อยากจะนำเรียนว่าถ้าหมดจากรอมฎอนไปแล้วเนี่ยขอให้ติดสุนัตอันนึงที่แข็งมากๆก็คือสุนัตวิเตสไว้ด้วยเพราะมันเป็นเรื่องง่ายพี่น้องเพราะยังไงเราเนี่ยละหมาดอิชากันอยู่แล้วพอเราละหมาดอิชาเสร็จเนี่ยก่อนจะนอนเนี่ยนะเพราะนบีเนี่ยสั่งใครรู้ไหมพี่น้องสั่งกับท่านอบูฮุเรรอห์เป็นคนรักเป็นเพื่อนของท่านนบีเป็นคนสนิทของท่านนบีเนี่ยเป็นเพื่อนรักของท่านนบีเนี่ยบอกว่าไงพี่น้องบอกว่าอย่าทิ้ง3เรื่องหนึ่งในนั้นก็คือละหมาดวิเตสก่อนนอนนะแล้วก็มีอะไรอีกมีละหมาดดูฮา2รอกอะห์ละหมาดดูฮา2รอกอะห์นะแล้วก็มีอะไรอีกพี่น้องการถือศีลอดในอัยยามุลเบดก็คือวันที่13 14 15ของเดือนอาหรับนะนี่ก็คือเรื่องที่อยากจะให้มันติดเอาไว้พี่น้องติดตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทำไว้ก่อนนะติดเป็นนิสัยบางคนบอกติดไว้ก่อนคือไม่ได้ทำอันนั้นไม่ใช่พี่น้องติดให้เป็นนิสัยประจำเลยว่าโอ้ฉันวันนี้ไม่ได้นะยังไม่ได้ละหมาดวิเตสผมเนี่ยบอกกับพี่น้องนะชมสุภาพสตรีแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยบางทีเนี่ยพี่น้องพูดถึงเรื่องของสุนัตต่างๆเดี๋ยวเราจะมีใช่ไหมหัวข้อที่สองเนี่ยสุนัตต่างๆเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าบรรดาสตรีแม่บ้านเนี่ยเก็บละเอียดยิบเลยพี่น้องดูฮาเนี่ยคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเก็บมากกว่าพ่อบ้านอีกเอาทำไมอ่ะก็พ่อบ้านนู่นอยู่ที่นาพ่อบ้านอยู่ตลาดพ่อบ้านอยู่ที่ทำงานแต่แม่บ้านนี่เขาอยู่บ้านอยู่แล้วพอกวาดบ้านเช็ดบ้านเริ่มเอ็นหลังหน่อยเป่าพัดลมแอร์อะไรนะหน้าต่างแอร์หน่อยมีกำลังละหมาดดูฮาแล้วพอละหมาดดูฮาเสร็จปั๊บหยิบกุรอานอ่านแล้วนี่พี่น้องแม่บ้านที่น่ารักแต่ถ้าแม่บ้านไม่น่ารักไปไงพี่น้องพอมีกำลังออกช้อปปิ้งแล้วขอตังค์สามีแล้วต้องโอนให้แล้วนะช้อปปิ้งไม่ผิดนะพี่น้องแต่ต้องดูกำลังทรัพย์สามีด้วยฉันก็พยายามกระเช้าด้วยพี่น้องนะเดี๋ยวพี่น้องหลับไม่ใช่หรอกแล้วฉันก็จะหลับด้วยเห็นหน้าฉันเนี่ยตอนนี้นะน่าจะแบตเหลือประมาณสัก 5% แล้วครับใกล้จะโรแล้ววันนี้ก็ตั้งแต่ตี2กับอาจารย์ยะฟัดนะพี่น้องนะฝากด้วยนะอันนาสทีวีนะสถานีนะครับน้องใหม่นะแต่เขาเรียกว่าด้วยกำหัวใจนะครับตี3เนี่ยไปประจำกันแล้วอาจารย์ทุกวันเลยนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็มาชาร์จแบตบ้างแล้วก็ทำงานกันต่อพี่น้องวันนี้ก็มาบรรยายศาสนธรรมนะครับในช่วงของท้ายๆของวันนะครับนะก่อนที่เราจะเข้าสู่การละศีลอดเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับให้อาจารย์ยาฟัดได้สรุปนะครับถึงปริศนาตัวเลขค่ำคืนไลละตุนกอดัตนะครับจะให้อาจารย์นั้นได้สรุปในเรื่องของหัวข้อตรงนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะรอฟังด้วยนะแล้วก็อาจารย์อย่าลืมนะต้นไม้สุยุนมีหรือเปล่านะเนี่ยเขาฝากกันมาแล้วเกินนะครับเชิญๆนะครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวเราพูดคุยสักนิดนึงนะฮะเรื่องตัวเลขอ่ะนะแต่ว่าไม่ใช่การฟันธงใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นลักษณะการคาดการคาดคะเนความน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าทัศนะที่นักวิชาการได้พอที่จะอ้างอิงดังเช่นที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้พูดเมื่อสักครู่ทัศนะของท่านอุบัยอิบนุกะอับซึ่งถือเป็นกาติบเป็นคนที่บันทึกพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเวลาอัลกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยท่านนบีก็จะเรียกซอฮาบะหนึ่งในนั้นมากที่สุดก็คืออุบัยบินกะอับหรือท่านอุสมานบินอัฟฟานและก็คนอื่นๆด้วยที่สามารถอ่านออกเขียนได้จะนำพาคนเหล่านั้นเนี่ยมาเขียนบันทึกพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการและหนึ่งในนั้นผู้ที่มีความรู้มากที่สุดเช่นอายะที่สำคัญที่สุดพี่น้องที่เราได้รับรู้กันเนี่ยนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งท่านถามนะว่าคือจะเลือกถามซอฮาบะเนี่ยท่านก็จะรู้ด้วยว่าใครจะรู้เรื่องสำคัญสำคัญท่านนบีก็เจออุบัยบินกะอับก็บอกว่ายาอาบามุนซิดโออาบามุนซิดเอ๋ยนี่ก็แปลว่าพ่อของมุนซิดนะได้บอกว่าอะไรครับท่านรู้ไหมอายะไหนเป็นอายะที่สำคัญที่สุดในอัลกุรอานอุบัยบินกะอับตอนแรกก็ด้วยความมีจรรยามารยาทกับท่านนบีก็บอกว่าวัลลอฮุตะอาลาอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ที่สุดอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ที่สุดท่านนบีก็ขยันขยออุบัยบินกะอับบอกตอบมาสิฉันรู้ว่าท่านรู้อุบัยบินกะอับก็ตอบว่าอายะที่สำคัญที่สุดก็คือและสำคัญที่สุดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมก็คืออายะกุรซีนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญเหมือนดังเช่นผมเกริ่นนำเมื่อสักครู่ที่ไลลาตุลกอดัตมีความสำคัญขนาดนี้อันเนื่องมาจากว่าได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานผ่านบุคคลที่สำคัญที่สุดคือท่านญิบรีลให้กับนบีที่สำคัญที่สุดดีที่สุดคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุบัยบินกะอับท่านได้ให้ทัศนะว่าไลลาตุลกอดัตนั้นจะเกิดขึ้นในค่ํา27อันนี้คือทัศนะของอุบัยบินกะอับซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญคนนึงในหน้าประวัติศาสตร์ของอันอิสลามและเป็นซอฮาบะห์ที่บันทึกพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเรามาดูตัวเลขสักนิดนึงนะครับพี่น้องเพื่อให้พวกเราได้มีเป็นนักวิเคราะห์คิดคำนวณสักหน่อยหนึ่งนะครับนักวิชาการนะได้พูดถึงซูเราะห์อันกอดัรหรืออินนาอันซันนาฮูฟีไลลาตินกอดรีนะครับเขานับแล้วนะครับคำเนี่ยที่ว่าอินนาอันซันนาอินนาก็เป็น1 อันซันนาก็เป็น2คิดคำนวณแล้วเนี่ยทั้งซูเราะห์เนี่ยมีอยู่30คําด้วยกันซะลาซูนะกะลิมาตซะลาซูนะกะลิมามี30คำด้วยกันนักวิชาการบอกว่าที่อัลลอฮ์ให้30คำเนี่ยนี่เขาตีความกันนะหมายถึงว่าอายะอันกุรอานซูเราะห์ยุสในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานมี30ยุสเดือนรอมฎอนมี30วันหรือ29วันครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการคาดคะเนแบบแรกนะครับเขาก็นับกันต่อไปพี่น้องเขาไม่ยอมความกันนะเพราะมันเป็นคำเรื่องสำคัญนะเขาบอกว่าอักษรที่อยู่ในซูเราะห์อันกอดัตเนี่ยนะครับอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาตินกอดรีนับไปแล้วเนี่ยมีทั้งหมด114อักษรด้วยกันแล้วก็ไปตรงกับพระมหาคัมภีร์อันกุรอานอีกซูเราะห์ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานมี114ซูเราะห์ไม่รู้เป็นตักดีรของอัลลอฮ์ที่จะให้มีความลงตัวนะครับแล้วเราไปดูต่อนักวิชาการที่ทางด้านนี้เขามาคำนวณดูนะครับว่าคำว่าไลลาตุลกอดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่นะที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่คำหนึ่งคำว่าเฮียที่แปลว่า
ไลลาตุนกอดรีอยู่ในคำที่27พอดีอยู่ในคำที่27พอดีลองนับดูได้นะพี่น้องกลับไปนับดูได้นะอยู่ในคำที่27พอดีนักวิชาการบางนักวิชาการบางท่านทางด้านเขาคำนวณเนี่ยเขาบอกว่าไปดูคำว่าอันกอดัรตกอยู่ลำดับที่ใดบ้างอายะแรกอยู่ในลำดับที่5อายะที่2อยู่ลำดับที่10อายะที่3อยู่ในลำดับที่12คือนับทั้งซูเราะห์นี่นะ5 10 12 27จะเอาให้ได้อ่ะนะจะเอาทัศนะนี้จะเอาให้ได้แต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมพูดแบบนี้จะเอาให้ได้เหมือนกันนะผมก็ไม่มีสิทธิ์ผมยังเชื่อดังเช่นที่อุลามาส่วนมากเขาพูดกันว่าไลลาตุลกอดเนี่ยนะครับตะตะนักกอลจะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปและเป็นไปได้ด้วยเกิดได้ทั้งเดือนของเดือนรอมฎอนก็เป็นไปได้เหมือนนักวิชาการที่ได้บอกว่าอาจารย์ดุลตีได้พูดเมื่อสักครู่กว้างไปกว่านั้นเกิดขึ้นทั้งปียังเกิดขึ้นได้เลยตามทัศนะที่กว้างมากๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นทัศนะเขาเรียกว่าอาจจะฟันธงสำหรับพี่น้องที่มาชาอัลลอฮ์ร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงเสาะแสวงหารอมฎอนเขาเรียกว่าอะไรละตุนกอดัตไม่ได้ทั้งหมดนะทั้ง27พูดทั้ง10วันสุดท้ายเนี่ยนะครับหรือทั้งเดือนของเดือนรอมฎอนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้วิธีแบบนี้ไปก็ได้แต่ว่าก็ส่งเสริมให้พี่น้องเสาะแสวงหานะเราพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าไลลาตุลกอดัรคือค่ํา27แบบฟันธงไม่ใช่นะพี่น้องนะแต่ว่าเป็นวิธีคิดของเขาเรียกว่าเป็นความสวยงามของศาสนาแล้วกันพี่น้องอย่าไปมองว่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มาฟันธงกันได้ยังไงไม่ใช่นะพี่น้องนะอันนี้เป็นความก็เรียกว่าเป็นคือทุกคนน่ะที่มีความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีมันสมองเพื่อศาสนาเนี่ยก็อยากจะรับใช้อิสลามพี่น้องก็ต้องมองเขาในแง่ดีไม่ได้มองว่าโอ้โหทำไมใช่กิตาบุลลอฮ์และสุนนะเอามาพูดนี่มันบดออบิดอะห์หรือเปล่าเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นนะพี่น้องนะผมก็เชื่อนะพี่น้องไม่ได้เชื่อผมทั้งหมดว่าไลลาตุลกอดจะเกิดค่ำ27ใช่ไหมฮะหรืออาจจะปีนี้เรามองดูเนี่ย3วันแรกที่เราถือศีลอดเนี่ยฝนตกมาชาอัลลอฮ์หนาวแต่หลังจากนั้นหนาวด้วยหลังจากนั้นพี่น้องอากาศเท่ากันหมดถ้าเกิดทั้งเดือนมันเท่ากันแบบนี้ล่ะเราคิดยังไงกันนะครับเพราะฉะนั้นมีนักวิชาการคนที่เขาพิเคราะห์คำนวณเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไปมองถึงคำว่าไลลาตุลกอดัรแล้วเนี่ยจำนวนคำนะครับนับไปแล้วเนี่ย9คำด้วยกันตกอยู่3ที่93ก็27เหมือนกันเอ็นไปทาง27นี่มหาศาลทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่นักวิชาการเขาพูดคุยนะครับแต่อย่างไรก็ตามคงไม่เกี่ยวข้องกับภาวะอากาศภายนอกเนี่ยนะครับเราต้องอาศัยหะดีษของท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลลาตุลกอดัรเนี่ยนะครับอากาศจะเย็นสบายอากาศจะเหมือนฤดูใบไม้ผลินะครับจะไม่ร้อนเกินไปจะไม่หนาวเกินไปจะมีความสงบร่มรื่นอากาศจะเหมาะสมกับคนที่ทำอามันอิบาดะห์เขามีความรู้สึกว่าวันนี้เขามีความสุขที่สุดตั้งแต่ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาของเขาว่ามาชาอัลลอฮ์วันนี้เขาฟังอัลกุรอานแล้วเขามีความสงบเขามีความสุขอันเนื่องมาจากว่าตั้งแต่ต้นคืนของไลลาตุลกอดัรนั้นมาลาอิกะห์จำนวนมหาศาลเท่ากับเม็ดกรวดเม็ดทรายที่อยู่ในดุนยานี้จะลงมาในดุนยาแห่งนี้ จะให้ความร่มรื่นจะให้ความสงบกับไลลาตุลกอดัรจนกระทั่งในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซาลามุนอะไรนะจำซาลามุนฮิยฮัตตาซาลามุนฮิยฮัตตามัตละอินฟัจนะครับนั่นก็คือว่าจะเกิดแต่ความสันติความจำเริญจนกระทั่งถึงเวลาฟัจรีเพราะว่ามีจำนวนมาลาอิกะห์เนี่ยเท่ากับเม็ดกรวดเม็ดทรายที่อยู่ในดุนยานี้ลงมาในค่ำคืนไลลาตุลกอดัรเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ส่วนที่เราเรียกว่าน้ำทะเลจะจืดน้ำทะเลจะแห้งต้นไม้จะสุญูดเนี่ยไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลน่าจะเป็นหะดีษเมาดัวที่คูดคุยกันมาด้วยซ้ำหรือเป็นเรื่องเล่าปรัมปราที่ไม่สามารถนำมาอ้างอิงเป็นหลักฐานได้นะครับผมก็ตอบได้ประมาณนี้นะแต่ส่วนถ้าใครมีหลักฐานที่มันฟันธงชัดเจนว่าอีกอันนึงดวงอาทิตย์วันเช้าวันนั้นใช่ไหมดวงอาทิตย์ในแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับแต่มันก็สายไปสักนิดนึงนะแต่ถ้าใครยังตีความว่ากลางคืนจะไม่มีได้นอกจากจะต้องมีกลางวันซะก่อนแสดงว่ากลางคืนก็ผูกกับกลางวันก็ความประเสริฐก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะ
ก็จะมีความไม่แตกต่างกันอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่แสงอาทิตย์เนี่ยเราจะสามารถมองทะลุเข้าไปในดวงอาทิตย์ได้ด้วยความที่แสงมันไม่รุนแรงนักวิชาการได้ถูกถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นได้อย่างไรล่ะในเมื่อมลาอิกะฮ์ทั้งหลายเนี่ยที่มีจำนวนปีกมหาศาลได้สยายปีกแล้วก็บินขึ้นสู่ฟากฟ้าทำให้ปีกของมลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับได้บดบังแสงอันร้อนแรงของดวงอาทิตย์นะครับก็สรุปไว้ประมาณนี้นะแต่ก็ยังไม่ฟันธงแต่ว่าให้น้ำหนักกับคำ27เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะขอสปางอ่ะนะแต่ว่าให้น้ำหนักหมายถึงว่ามาชาอัลเลาะห์มีซอฮาบะห์ของท่านนบีนั้นก็ให้ทัศนะไว้นะครับส่วนพี่น้องที่มีเรี่ยวแรงอย่างบางหนุ่มๆเนี่ยนะก็บางดาวูดเนี่ยมุสฟาเนี่ยนะบางซอแลเนี่ยก็ให้เต็มที่นะกับ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเพราะว่ายังหนุ่มยังแน่นแต่ว่ามะโต๊ะแชร์ป้าอะไรประมาณเนี่ยที่ยังสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็เน้นในค่ำ27ใหญ่พาดพี่น้องจะเห็นว่าในค่ำ27แม้ว่าเราจะไม่ฟันธงวันนี้นะฮารอมเนี่ยนะก็รวมฮัจญ์ทั้ง3ครั้งอ่ะพูดง่ายๆฮารอมมักกะฮารอมมะดีนะห์นี่แน่นที่สุดไม่เคยแน่นมาก่อนนะครับและคนอาหรับทั้งนั้นนะที่มาตอนวันอีดน่ะตอนผมอยู่เนี่ยอาหรับจะออกนอกเมืองคนที่ละหมาดอีดกับผมก็คือคนปากีบางคนอินเดียบ้างคนต่างชาติที่ละหมาดที่มัสยิดอันฮารอมมัสยิดนบวีเนี่ยแต่คนอาหรับเองเค้าจะออกไปละหมาดที่ชนบทของเขาที่บ้านของเขาไปละหมาดอีดอ่ะนะแต่เวลาถึงค่ำ27เนี่ยทุกคนจะเดินเข้าสู่มัสยิดเรียกว่ามหาศาลและยิ่งปีนี้นะเราอั้นมาตั้งแต่2ปีเนี่ยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขณะนี้เราดูถ่ายทอดสดเนี่ยก็มีจำนวนโอ้โหมหาศาลทีเดียวนะครับก็ขอดุอานะพี่น้องนะให้พี่น้องทุกท่านในวันนี้ที่มาร่วมกันนะครับได้พบกับค่ำคืนอันประเสริฐค่ำคืนไลลาตุลกอดัรขอให้อามันของเราเป็นที่ตอบรับนะครับและขอให้อินชาอัลเลาะห์ปีหน้าเราได้กลับมาพบกับรอมฎอนแบบนี้อีกแล้วก็ขอให้บรรยากาศที่บ้านพานิชนกได้กลับมาอีกด้วยนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์